รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโรงเรียน School Rangers วันนี้บุกมาไกลถึงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายเพราะโรงเรียนนี้เขามีดีในทุกด้านด้านวิชาการเรียนแน่นๆเน้นกับสายศิลป์ภาษาถึง11ภาษาด้านกีฬาก็เจ๋งไม่แพ้กันกับรองชนะเลิศลีลาดเยาวชนระดับชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค3แชมป์การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและที่นี่ยังมีวงดนตรีที่ผสมผสานระหว่างดนตรีสตริงและดนตรีพื้นบ้านเข้าด้วยกันล้นคุณภาพคับแก้วคับจอในรถโรงเรียน School Rangers โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจังหวัดหนองคายด้วยความสนุกสนานนะฮะจากน้องๆวงฟรีไซส์นะครับผมซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะฮะถือว่าเป็นรุ่นน้องนะเพราะว่าเขามีรุ่นพี่ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมาแล้วด้วยครับนั่นคือรุ่นพี่วง Six Low นะครับผมซึ่งเคยไปประกวด Hot Web Music Award มาแล้วด้วยขอบคุณครับขอบคุณน้องๆหน่อยครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับเรามีเรนเจอร์กัน6คนแล้วใช่ไหมครับผมบอกแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่นั่นแหละเรามีผู้หญิงมาสร้างสีสันให้กับรายการเราด้วยเจ๊ะคนแรกเนี่ยเป็นอมวยน่ารักน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอมคนนึงเนี่ยเป็นอัศิมที่เป็นผู้หญิงที่ใครหลายคนบอกว่าเหมือนกระเทยคนเนี้ยแฟนพี่ในซีรีส์ใช่ครับผมอยากเจอหรือยังครับอยากครับถ้าอยากเจอแล้วขอเชิญเจงกับน้ำตาจากซีรีส์อุบัติรักข้ามขอบฟ้าและเจนรามิดาสองสาวสองสไตล์จากซีรีส์อุบัติรักข้ามขอบฟ้าโดยน้ำตาลรับบทเป็นแพทลูกบ้านจอมป่วนที่หวังหรือคริสพิรวัตรเนี่ยต้องไปอาศัยด้วยและเจนรับบทเป็นเปิ้ลเจ้าของอพาร์ตเมนต์สายเพ้อวันนี้ทั้งสองสาวพร้อมใจกันมาท้าไฟกับเหล่าเรนเจอร์สแม้ว่านี่จะเป็นการมาเยือนรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์สเป็นครั้งแรกของน้ำตาลแต่บอกได้เลยว่าทั้งคู่พร้อมต่อกรกับเหล่าเรนเจอร์สแน่นอนอย่าดูเดี๋ยวดู
เรื่องมันเปลี่ยนไปมากใช่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าคนแสดงมันจะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันใช่เราแสดงออกมาแบบคนละแบบกันอยู่แล้วใช่แต่ว่ามีเสน่ห์มากเลยครับหมายถึงน้ำตาลกับเจนน้องเจนคนเดียวครับไม่แต่อยากรู้ว่ายังคงเนื้อเรื่องเดิมไม่อยู่คล้ายๆแต่ว่าอะอย่างเขาเรียกอะไรเวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าของเราเป็นจีนภาคนี้เป็นจีนใช่มันก็จะแบบไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นชื่อก็เปลี่ยนแล้วชื่อเปลี่ยนไหมพวกตัวละครชื่อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเรนเจอร์เนี่ยชอบแบบใครมากสุดอยากรู้อย่ามองข้ามชั้นน้ำตาลมีนอนหนูอยู่ในชื่อชอบพี่นิกกี้ชอบผู้ชายตลกคือยิ้มนี่คิดจริงใช่ไหมเจนแบบน้องเจนเนี้ยชอบแบบไหนมากสุดอยากรู้อยากรู้เออทำไมรู้ทำไมพี่มอนละกันออกไปออกไปจากเรนเจอร์เออไม่รู้ว่าเจนรักสัตว์นะครับผมครับแล้วโดนไม่เขาเป็นคิงคองในประจำรายการไม่รอแค้นอะไรหรือเปล่าทำไมเราต้องออกแค้นอะไรหรือเปล่าดูในหูดำเลยเฮ้ยคำถามต่อไปอะไรนะครับมีไหมลูกเจนมาครั้งนี้มีแบบหวั่นใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็กลัวจะแพ้อีกอ่ะไม่อยากโดนลงโทษแพ้อยู่แล้วไม่ต้องบอกแต่มอนบอกว่าถ้าเกิดน้องเจนแพ้วันนี้มอนจะโดนแทนยืดคุณไปรับคุณเป็นผู้ชายในสเปคเขานะเขาบอกในเรนเจอร์เขาชอบคุณมากที่สุดนะถ้าเกิดน้องเจนแพ้ยอมโดนทำโทษแทนไปเอาเปล่าเอาไหมคุณลูกผู้ชายพอหรือเปล่าอะไรผมบอกไว้เลยนะครับว่าขอดูบทลงโทษก่อนไม่นี่พี่ชายผมก็จะรับแทนพี่น้ำตาลอยู่กันเออไงเปล่าอภิชาติน้ำตาลโดนผมโดนแทนมันเลยเออเอาไอ้เหรอเอาไอ้เอาแล้วโดนแทนโดนแทนไม่เป็นไรเพื่อนผู้หญิงสู้ตายอยู่แล้วแต่บทลงโทษวันนี้เป็นไก่นะครับรอเล่นอยู่นะพี่นิกกี้รับแทนน้ำตาลใช่ไหมได้ถ้าน้องเจนโดนเนี่ยผมจะรับแทนน้องเจนแต่จริงผมรู้สึกว่าผมมีดวงว่าผมมันจะได้อยู่คู่น้องเจนไปทีมยังไงดีวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับเมื่อเราเรนเจอร์สชายชะกันจะต้องมาสู้กับสองสาวเห็นทีงานนี้การแบ่งทีมของเราชักจะสนุกขึ้นแล้วล่ะครับผลจะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยดีกว่าทีม A คู่หูที่แสนจะสมน้ำสมเนื้อคู่บราเธอร์ของพี่ที่รักนิกกี้และณนนท์ทีม B สัตว์ป่าเจ้าเสน่ห์คิงคองมอนและสาวหมวยสุดน่ารักน้องเจนระมิดาทีม C คู่หูสายเมาพูดได้น้ำไหลไฟดับซุ่งซิ่งและน้ำตาลและทีมสุดท้ายทีมดีพี่ใหญ่จริงจังแมนอาร์ม WC และน้องเล็กไวเวอร์บอกกันเลยวันนี้ถ้าเกิดผมกับตะนนท์แพ้จะไม่ยอมแพ้ทีมผู้หญิงเด็ดขาดโอเคได้จะเป็นวันแรกที่ไอ้ม่อนจะแพ้ในรอบหลายเดือนด้วยเออคุณนิกกี้ครับผมอยากให้คุณไปเช็คเทปเก่าๆนะฮะที่ผมคู่กับคุณมุกวรณิชนี่ไงพูดมาแล้วก็คิดถึงขอพูดหน่อยครับมุกวรณิชไม่ทำอะไรเลยแต่ผมก็ชนะได้เดี๋ยววันนี้น้องเจนไม่ทำบ้างดีครับแล้วน้องเจนเนี่ยเลือกผมแล้วผมจะไม่ทำให้น้องเจนผิดหวังผมบอกเลยว่าเจนเลือกผิดเราถามความรู้สึกแต่ละทีมดีกว่าครับทีมดีครับผมรู้สึกยังไงที่ได้สบายใจมากครับมีแต่วัยรุ่นไฟแรงบวกกับเรนเจอร์ใหม่ไฟรนลาลาพี่แพ้หมดมั่นใจไหมคู่อาร์มเนี่ยมั่นใจครับว่าไม่แพ้ผู้หญิงแน่นอนมันนะแขกรับเชิญก่อนดีกว่าถามทีมซีก่อนดีกว่าทีมซีมั่นใจไหมอยู่กับฉันก่อนจะมั่นใจนี่กำลังดูผู้ชายแต่ละคนในค่ายเรานี่คือผักใส่ไล่ส่องไม่อยากคู่กับเราเลยรู้สึกแบบเฮ้ยตอนแรกก็ไม่เป็นแบบนี้แล้วพอไม่ได้เป็นกับทุกคนเอาเป็นกับชายน้ำตาลอ๋อแล้วไปไปเอ้ยเข้าใจว่าลิเจอร์รายการนี้มันจริงจังมากมากเลยมันไม่มีใครยอมแพ้ใครกันเรื่องจริงแต่หนูก็มาหนูไม่รู้สึกหนูจะแพ้เลยนะคุณคิดว่า
ว่าคุณจะปกป้องน้ำตาลได้ไหมแน่นอนครับผมจะถวายชีวิตเพื่อน้ำตาลเลยครับแน่จะถวายชีวิตแน่อันนั้นตัวยังไงครับพี่ม่อนครับผมไอ้ก็มั่นใจอยู่แล้วว่าชนะเพราะอยู่พี่ม่อนไงแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้นี่มันใหญ่แค่ตัวแต่ใจปลาซิลอะอ่ะเลิกมอครับผมครับผมมาเริ่มมิชชั่นแรกกันเลยนะครับที่โรงเรียนประจุมเทพวิทยาค่ะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษรูปแบบสหศึกษาเกิดจากการรวมกันของโรงเรียนชายหนองคายวิทยาคารและโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์ด้วยการเอาใจใส่ของเหล่าบรรดาคุณครูจึงทำให้โรงเรียนนี้ผลิตลูกศิษย์ที่เติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีมากความสามารถสมดังคำขวัญที่ว่ามารยาทดีมีปัญญากีฬาเด่นเน้นวินัยเป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคารถามน้องๆแต่ละคนหน่อยมีใครรู้จักบิ๊กนี่สเปียร์บ้างรู้จักเริ่มจากใครก่อนดีต้องเจนก่อนต้องเจนทันเหรอบิ๊กนี่สเปียร์ทันเขาเป็นดีว่าดังมากเลยนะใช่เอาจริงเขาคือแม่ของแบบเหล่าบรรดาลูกหลานนะลูกหลาแปลออกปะลูกหลานลูกหลานลูกหลานลูกสาวลูกสาวพี่คือคุณคิดว่าบิ๊กนี่คือใครน้ำหอมเป็นยี่ห้อน้ำหอมเออผมเคยใช้ไงน้ำหอมยี่ห้อพี่ดินสเปียร์พี่ดินสเปียร์รู้เปล่าพี่ดินสเปียร์เป็นนักร้องรู้เนี่ยพี่เนี่ยไปเนี่ยรู้เอางี้ดีกว่าพี่ดินสเปียร์ผิวดำหรือผิวขาวโคตรเลือกเร็วขาวรู้จักขาวนะผมสีอะไรสีแดงสีอะไรสีแดงสีดำหรือว่าสีทองสีดำดิพี่สีดำรู้เลยนะว่าตัวเองจะแพ้หรือชนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทองผมตีทองพี่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริตตี้สเปียร์พี่แค่ยังไม่รู้ไว้ที่นี่ปทุมเทพวิทยาคารมีบริตตี้สเปียร์ที่นี่นะเหมือนซะยิ่งกว่าเหมือนเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหรอพี่เดี๋ยวรอดูอ้าวเหมือนยิ่งกว่าบริตตี้ตัวจริงที่บอกอย่างนี้ดีกว่าสวยเพราะว่าสวยเลยถ้าอยากเจอแล้วไปเจอกันเลยกับบริตตี้ด้านน้องค่ะเราก็ได้เห็นไปแล้วนะฮะน้องบริตตี้สเปียร์นะแห่งปทุมเทพวิทยาคารนะครับเขาได้โชว์ลีลานะฮะความเป๊ะนะฮะมาทั้งตั้งแต่แบบสีผมจรดแบบต้นสูงเลยนะครับผมน้องเนี่ยเต้นได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่าเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเวลาน้องกลับไปล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยเราจะจำไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องคนที่เป็นบริตตี้สเปียร์เมื่อกี้นะครับผมออกมาอีกครั้งนึงนะฮะพร้อมกับตัวหลอกอีก3คนรวมทั้งหมดเป็น4คนเราให้พวกเราเลือกว่าคนไหนคือบริตตี้สเปียร์ตัวจริงครับสงสัยเกมนี้มันต้องใช้พลังสมองกันหน่อยนะครับผมกับช่วงนี้เลยครับอัพสมองปลอดสเกมช่วงอัพสมองประลองสกิลโดยโอวันตินสนับสนุนโดยโอวันตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องกติกาก็คือทุกคนจะต้องช่วยกันค้นหาบริตตี้ณหนองคายจากปรัชญาทั้ง4คนซึ่งจะมีเพียง1คนเท่านั้นที่จะเป็นตัวจริงโดยจะมีเบาะแส3อย่างที่ปรัชญาทั้ง4จะบอกใบให้กับเรนเจอร์สนั่นก็คือการเต้นการลิปซิงค์ตามเพลงและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเมื่อได้เบาะแสแล้วเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ให้ดีทีมไหนหาปรัชนีตัวจริงได้ก็ชนะไปเลยก่อนจะไปเริ่มเล่นเกมไปดูกลยุทธ์อันชาญฉลาดของแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่าครับยังไงเลยยังไงไม่แต่เมื่อกี้ผมดูสกิลเขาแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเต้นก็ดีหนักแน่น
ผมเห็นยันปากนะดีไหมปากเขาขยับด้วยตอนที่หัวเขาสั่นปากเขาก็ขยับตอนดนตรีจบอะถ้าเกิดดูดีๆนะเขายังทำท่าลูดอยู่เลยคือท่าคือท่าบินนี่ป่ะดนตรีมันจบไปแล้วอะท่าบินนี่ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาเต้นดีมันได้ฟิลมันได้ฟิลแต่เราต้องคิดนอกกรอบด้วยนะนนยังไงครับเอาแบบคนอย่างนี้นะมันต้องเป็นคนที่เก่งมากๆพวกท่าทางพวกปากพวกสำเนียงภาษาอังกฤษเออสำเนียงภาษาอังกฤษพี่ว่าก็ต้องดีเพราะถ้าเกิดชอบบินนี่สเปียร์เพราะเขาเป็นระดับตัวแม่ไงเดี๋ยวลองดูน้องผมว่าต้องกล้าแสดงออกด้วยเด็กคนนี้พี่ว่าเราเลือกถูกทีมงานอาจจะลองเราก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรน้องทีมเราฉลาดอยู่แล้วพี่คิดออกแล้วพี่เนี่ยเล่นกล้ามใช่ป่ะแล้วพี่เห็นว่าตอนเขาอยู่บนเวทีอ่ะเขามีกล้ามแข็งช่วงใบเสร็จไตเสร็จอะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้เขามาใกล้เนี่ยพี่จะมีขอให้ว่าแล้วเวลาอยู่ไกลๆตัวจริงกับอยู่ใกล้ๆตัวจริงเนี่ยว่ามันเป็นแบบตัวเดียวกันหรือเปล่าน้ำตาลจากที่เมื่อกี้ดูอ่ะวิเคราะห์ว่าไงคือจริงๆแล้วมันค่อนข้างไกลแต่ว่าถ้าจะให้วิเคราะห์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการลิปซิงค์การเต้นน้ำตาลว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนนั้นดีกว่าง่ายๆยังไงก็เห็นรูปร่างเขาพอเขาพายผ่านน่าจะจำได้แล้วพอมาดูใกล้ๆเนี่ยยังไงก็ถูกแน่นอนไม่เราต้องคิดนอกกรอบถ้าเกิดเรามองแค่ตรงนั้นอ่ะเขาอาจจะแบบสับขาหลอกเราก็ได้เรามาดูหน้างานจริงๆดีกว่าว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอาการที่แบบกระสับกระส่ายสายตาลอกแลกขาสั่นอะไรอย่างงี้เราจับผิดจากตรงนั้นดีกว่าเราดูอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะจะมองแค่ใบหน้าใช่ป่ะเราอ่ะคือเราอ่ะอยู่ไกลๆเรามองไม่เห็นเรามองบอดี้เขาความสูงเขาเท่าไหร่ขาเขาเป็นยังไงเออถูกจริงของจริงฉลาดป่ะเฮ้ยฉลาดมากโอ้แน่นอนเชื่อเราอยู่รายการนี้มานานทีมงานหลอกเก่งรายการเนี้ยชอบหลอกมาถึงตาทีมของเรานะครับผมคิดว่าหลายๆทีมเนี่ยนะฮะอาจจะมองสกิลการเต้นของน้องที่ออกมาเต้นเป็นบรินิสเปียร์เนี่ยว่าแบบมันต้องแบบเป๊ะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูการลิปซิงค์อะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับทีมเราเนี่ยอันนั้นมันถือว่าเบสิกไปใช่ไหมจริงครับพี่เพราะว่าความฉลาดของเรานะพี่มันเหนือมากกว่านั้นอีกพี่ใช่แล้วนะฮะเราจะมองไปที่เหนือมากกว่านั้นใช่แล้วโดยเฉพาะสกูเรนเจอร์นะครับผมมันไม่มีอะไรที่ธรรมดาอยู่แล้วเราต้องหาแนวทางใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกับไอ้ทีมพวกนั้นนะจริงพี่ผมมองเวลานะครับผมเพราะว่าตอนที่น้องเขาเต้นนะน้องก็จะมีลีลาแบบโชว์แขนอะไรอย่างงี้โชว์แขนแล้วผมเห็นแล้วว่าวงแขนน้องขาวมากไม่มีผลจากแร้เลยลิฟซึ่งเราจะเอาตรงนั้นมาเป็นตัววัดว่าตัวจริงคือใครนะเอาจริงก็พี่โคตรฉลาดอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีเบาะแสให้เพิ่มเติมและเบาะแสแรกนะครับคือการเต้นถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลือกก่อนได้ไหมครับไม่ได้นะพี่ไว้นะไม่ได้นี่น้องบอกแล้วนะแต่งหน้าแล้วบอกว่าผู้หญิงก็ไม่เว้นมันเนี่ยโอ้โหทั้งโรงเรียนเขารู้ความเร็วของไว้แล้วเนี่ยไม่อยากแพ้น้ำตาลล่ะพอดูออกไหมแน่นอนดูออกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเรารู้แล้วแต่เราต้องเงียบเอาไว้เราไม่พูดเยอะได้เห็นคำใบ้ที่1ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าทั้ง4ทีมจะรู้กันหรือยังว่าใครคือบริตนี่ณหนองคายตัวจริงแม่แต่ถ้ายังดูไม่ออกเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปนะจ๊ะเพราะช่วงหน้าเรามีอีก2คำใบ้ให้เป็นตัวช่วยกันต่อกับช่วงที่2ของรถโรงเรียน School Rangers กับเกมประสนีบริตนี่ณหนองคายช่วงที่แล้วนะครับทุกทีมได้วางกลยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วครับแถมยังได้ดูน้องประสนีและตัวหลอกของเราออกสเต็ปว่าด้วยลายเต้นให้ได้ชมเป็นคำใบ้แรกกันไปแล้วนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมองหาบริตนี่ตัวจริงกันเจอหรือยังแต่เราก็ยังใจดีนะครับมีอีก2คำใบ้จะเป็นอะไรไปดูกันต่อเลยมีอีก1สกิลนะครับที่จะเป็นคำใบ้ให้กับเราในวันนี้นะครับนั่นคือการลิปซิงค์นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมจะหลอกจัดฉากขึ้นมามันก็จัดได้นะเว้ยเพราะว่าเขาไม่มีทางพลาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนเป็นไงครับดูออกไหมครับผมเห็นหน้าพี่ไว้เมื่อกี้มั่นใจมากขอให้น้องไว้โดนหลอกในวันนี้อย่าน้องไว้อย่าเรียกน้องเลยไม่ได้แค่วันนี้หรอกครับปกติเขาโดนหลอกเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องเกมเหรอครับใช่ครับผมครับคุณจริงครับครับเป็นไงบ้างครับกับการดูอยู่ที่2ใบคุณอย่ามาหลอกถามผมผมแค่ถามผมว่ามีในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับน้ำตาลแน่นอนโอเคครับผมแล้วเจนล่ะครับเจนล่ะครับเจนล่ะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะแบบใกล้เคียงมากเลยอ่ะครับผมแล้วยังมีอีกหนึ่งสกิลสุดท้ายนะครับสกิลการพูดภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งน้องเนี่ยได้ชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษมานะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมาลองพูดให้ฟังกันครับHey, School Angel, how you feeling? เนี่ยเรียนดีทุกคนเลยอ่ะเป็นยังไงครับเป็นยังไงจากสกิลการพูดภาษาอังกฤษของน้องแล้วเนี่ยคุณวิเคราะห์กันว่ายังไงครับผมพูดง่ายๆสั้นๆเลยฮะไม่ต้องมีการแบบว่ามีชงมีช้อยผมวิเคราะห์เสร็จตั้งแต่เขาอยู่บนเวทีข้างหลังนะครับพี่มีในใจอยู่แล้วอ่ะอะไรนะให้น้องเลือกก่อนได้เปล่าไม่ได้ทำไมถึงอยากเลือกเป็นคนแรกอยากเลือกเพราะอยากมีดวงเราจะรู้ได้ไงว่าเลือกคนแรกเราจะถูกก็อย่างนั้นก็มีสิทธิ์เลือกไงเพราะปกติไม่ค่อยได้เลือกครับจะเลือกเบอร์อะไรบอกก่อนจะเลือกเบอร์อะไรบอกก่อนไม่บอกต้องบอกว่าจริงๆทั้ง4คนอ่ะสำเนียงดีหมดเลยนะฮะแล้วก็รู้ว่าผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดีโดยทีมงานเบื้องหลังของเรานะฮะซึ่งหลอกไม่ได้หรอกนะจ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใครที่จะหมายปองคนไหนถูกต้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีมผมเป็นคนที่ได้เลือกทีมแรกนะเพราะว่าเราได้ออกเนื้อออกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์คนแรกเป็นสิทธิ์ผมครับและทีมผมนะฮะขอเลือกเบอร์สองแม่เพิ่งจะแต่งหน้ามาดิทำเป็นเพิ่งจะเพิ่งลบแต่ไม่ใช่เพิ่งจะกรีดตาทำหน้ามาเลยเขามองผมอยู่พี่เขายิ้มไม่ใช่เบอร์สองเขาดึงเข้มเขาไม่มองเราเพราะฉะนั้นผมเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับผมพวกผมทีมสองครับตอนแรกอ่ะเราอ่ะคิดกันไปว่าเบอร์หนึ่งแต่เขาเลือกไปแล้วแต่มีคนนึงที่พวกเราก็มั่นใจเหมือนกันเบอร์สี่เบอร์สี่นั้นเก็บให้มอนครับขอเลือกเบอร์สองครับเบอร์สองทำไมครับทำไมถึงเลือกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะน้องเบอร์สี่เขายืนอย่างเงี้ยมันเป็น1กับ1เบอร์สองแน่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่มาไม่ใช่ไม่จริงๆเราเลือกเบอร์หนึ่งแต่ว่าจริงๆเบอร์สองก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันเขาอาจจะแบบหลอกเราก็ได้รายการนี้เขาหลอกเก่งก็มีสิทธิ์เบอร์สองก็มีสิทธิ์แต่อีก2เบอร์ไม่น่ามีสิทธิ์แล้วพี่ไม่แน่มาอนครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยากเลือกเบอร์สี่ไม่ใช่ไหมครับผมหลอกเบอร์อะไรครับจริงๆแล้วในใจอ่ะคือเบอร์หนึ่งเลือกไปแล้วก็จะเอาเบอร์2ก็ถูกเลือกไปแล้วเบอร์3มั้ยก็เลยจะเอาเบอร์3เอาเบอร์3ครับและทีมสุดท้ายที่ได้เลือกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมไม่เพราะว่าเราสังเกตดีๆดิอาจจะได้ก็ได้คนที่เหมือนจะใช่อ่ะมันไม่ใช่สักครั้งนึงแล้วคนที่ไม่ใช่อ่ะอาจจะใช่ก็ได้คราวที่แล้วที่ผมอยู่กับพี่นิกกี้อ่ะคิดเยอะมากเลยนะสุดท้ายไม่ใช่พาไม่ใช่อ่ะเราเลือกเบอร์4ครับโชค
ได้เวลามาเฉลยบิ๊กนี่ณหนองคายตัวจริงกันแล้วจะเป็นเบอร์1ตามที่ทีมดีได้เลือกไว้หรือจะเป็นเบอร์2ของทีม C หรือจะเป็นเบอร์3ของทีม B หรือว่าน้องเบอร์4ทีมไหนจะเลือกน้องได้ถูกต้องกันนะตอนนี้นะครับทั้ง4ทีมครับได้เลือกบิ๊กนี่ของตัวเองแล้วแต่ว่าใครคือบิ๊กนี่สเปียร์ณหนองคายตัวจริงมาคืออะไรครับเป็นประธานสีม่วงของโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนดำเนินการกิจกรรมดีเด่นของ2560นี่คือเบอร์2เบอร์3นะครับเราเก่งเรื่องอะไรครับค่ะก็เป็นประกวดนางงามค่ะแล้วก็ได้ตำแหน่งล่าสุดเป็น2งานประจำเมืองหนองคายค่ะในความไทยจำเป็นปี2561ค่ะตอนนี้เปิดตัวมาปุ๊บพี่ไว้ชมเลยนะสวยสวยสวยมากสวยมากเลยนะไม่ก็มีแฟนยังเมื่อกี้พี่นิกกี้บอกว่าพี่นิกกี้จีบเลยผมชอบเลยคนนี้ผมก็ชอบเลยสเปคผมเลยผมว่าพี่ไหมแล้วเบอร์4แล้วครับผมค่ะหนูนะคะก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนค่ะล่าสุดนะคะก็ได้แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนจังหวัดค่ะให้แต่ตรงนักกีฬามากเลยนะตรงแบบหุ่นดีดูแบบมีแบบเป็นทรงสปอร์ตอ่ะตอนแรกวิเคราะห์กันพี่อยากเห็นแบบถกแขนเสื้อขึ้นมาดูได้ป่ะอยากเห็นว่ามีกล้ามหรือเปล่ามีแม่มีกล้ามขอโทษกล้ามเหมือนกันเหรอโอ้ใหญ่กว่าอีกงั้นเดี๋ยวให้เบอร์หนึ่งนะครับน้องบริตนี่มาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆอีก3คนด้วยนะครับขอบคุณครับและนี่คือน้องบริตนี่หน้าน้องค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อลอตเต้ท่าทอนแก้วสิงห์นะครับผมงั้นเล่าขอถามก่อนเลยแล้วกันว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราชอบในตัวบิ๊กนี่ครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบบิ๊กนี่ครับเพราะว่าบิ๊กนี่เนี่ยเป็นศิลปินที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำอะไรก็มีเสน่ห์แล้วแบบเรามองก็เรารู้สึกหลงไหลมันก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมียุคที่เป็นของเขาจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วงี้เห็นว่าเคยได้ไปแข่งขันเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษมาหลายที่หลายเวทีเลยแล้วก็ได้มาหลายรางวัลด้วยมีแบบรางวัลไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดไหมครับที่ประทับใจที่สุดใช่ไหมครับก็ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเป็นการแข่งขัน storytelling เล่านิทานของศิลปหัตถกรรมครับก็ได้ระดับชาติมาครับระดับชาติอยากฟังสักหน่อยได้ไหมอยากฟังนิทานสั้นๆได้ไหมขอเรื่องสั้นๆเรื่องที่เขาไปประกวดมาโอเคก็เป็นเรื่อง Maleficent นะครับผมจะเล่าในเป็นฉากที่เหมือนผม acting เป็น Maleficent เลยโอเคโอเคแล้วใช้พื้นที่ไหมใช้พื้นที่ไหม Well นิดนึงนิดนึงเอาท่อนที่สามเลยก็ได้ครับผม Before the sun sets on her 16th birthday she will prick her finger on the spin of a spinning wheel and fall into a sleep like death a sleep from which she will never awaken สุดยอดเพราะว่าอินเนอร์ข้างในเขาเชื่อมจากข้างในเลยนะแล้วแบบสำเนียงเขานี่คือสุดยอดพี่ว่าน้ำตาลทำได้ให้เอาสักคนเลยเขาพูดแล้วเราทำท่าตามได้แล้วเราหนุ่มแล้วก็เสียงเขาพูดตามด้วยนะเอาได้ได้ Before the sun sets on her 16th birthday she will prick her finger on the spin of a spinning wheel
and fall into a sleep like death. พอแล้วไส้เดือนใช้ถูกแล้วทำไมเขาทำมันดูแบบแข็งแกร่งน้ำตาลทำดูแบบน้ำตาลทำเหมือนไอ้เนี่ยพวกอะไรพอลำพอลำไม่พี่ได้แก่พอลำเมื่อเช้าไม่ถ้าน้ำตาลทำคนเดียวจะดูลำเอียงเกินไปน้องเจนน้องเจนเร็วเร็วเต็มที่นะขออินเนอร์แบบแรงๆได้ค่ะเอาไปเจนหนึ่งสองสาม Before the sun sets on her 16th birthday she will prick her finger on the spinner of a spinning wheel and fall into a sleep like death a sleep of which she will never awaken น้องลอตเต้ครับถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสพูดกับบริตนี่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรกับเขาบริตนี่ I want to say to you in the bottom of my heartI love you so much. You are inspire all of us in the world. Thank you. ผมชอบเขานะเวลาเขาพูดอะไรอย่างนี้มันเหมือนแบบมันออกมาจากใจจริงแล้วมันแบบรู้สึกได้แต่ก็เป็นผมครับที่เลือกน้องเขานี่ไวแรงเลยเนี่ยวันนี้มันร้ายอ่ะวันนี้พี่ไวร้ายเอาจริงแบ็คเขาดีไงครับนี่ผมเป็นแบ็คเขาไงครับครับผมบอกเลยว่าน้องเบอร์หนึ่งเนี่ยเอาจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่ต้องมีชอยไม่ต้องมาโชว์ท่าทางไม่ต้องมีการพูดอะไรทั้งสิ้นผมเห็นตั้งแต่ตอนเขาเต้นแล้วผมรู้เลยว่าคนไหนเดินมาคือน้องคนนี้นะฮะซึ่งบอกว่าคือคนที่จะ cover เป็นซูเปอร์สตาร์ครับเขาต้องมีดวงตาที่มีความเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็มีอินเนอร์มากซึ่งน้องคนนี้นะมีอยู่ในตัวแล้วผมมองเห็นไงฮะวิเคราะห์ได้ดีมากพี่ชายวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริตนี่นะน้องใครน้องลอตเต้ด้วยรู้ผลของมิชชั่นแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับและทีมดีอาร์มกับไวก็เก็บ1คะแนนแรกไปได้ด้วยสกิลการวิเคราะห์ที่ฉานฉลาดและสายตาอันเฉียบแหลมแต่ก็อย่าเพิ่งหลงระเริงดีใจไปล่ะเพราะช่วงหน้าเรายังมีอีก1มิชชั่นให้ได้เชิดชูและสนุกกันต่อแน่นอนกับรถโรงเรียน School Rangers โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกันต่อนะครับช่วงที่แล้ว Ranger ทีมดีอาร์มและไวโบเป็นทีมแรกที่สามารถหาประสนีบริตนี่ในหนองคายได้ถูกต้องเลยเก็บคะแนนแรกนำไปก่อนนะครับและในช่วงนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งของดีของโรงเรียนนี้ให้เชิดชูนั่นก็คือของดีอย่างต่อมาที่เราจะมาเชิดชูของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารก็คือการเต้นลีลาศซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาของโรงเรียนเด็กนักเรียนจึงได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีทำให้มีน้องๆไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3มาครองได้โอ้โหท้าไฟกันน่าดูเลยนะครับเนี่ยพาวครับที่อยากรู้ว่าน้องพาวเนี่ยสนใจในการเต้นดีลาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ป.4 ค่ะตอนนี้อยู่ม.1 ก็ประมาณ3ปีค่ะ3ปีแล้วทำไมถึงเริ่มสนใจลีลาครับก็เพราะว่าลีลาเป็นกีฬาที่สวยงามค่ะแล้วก็แบบช่วยให้เราปรับบุคลิกภาพได้ดีด้วยค่ะถูกต้องแต่ว่าอยากจริงๆลีลาเนี่ยมันมีหลายจังหวะใช่ไหมน้องใช่ค่ะมีกี่จังหวะครับมี10จังหวะค่ะ10จังหวะมีชาชาชาลูมบ้าแซมบ้าพาโซโดเบเจฟค่ะอันนี้เป็นลาตินค่ะส่วนสแตนดาร์ดก็จะมีวอนแทงโก้เป็นนิสวอนสโลว์ฟ็อกช็อตแล้วก็ควิกสเต็ปค่ะชอบจังหวะอะไรที่สุดจริงๆแล้วชอบจังหวะลูมบ้าค่ะลูมบ้าเป็นยังไงลูมบ้าลูมบ้าก็ได้จังหวะแบบสอนเต้นง่ายๆได้แบบคือถ้าเกิดมีบ้างก็เบสิกลูมบ้าที่เดินเมื่อกี้ก็ได้ค่ะเบสิกลูมบ้าเมื่อกี้คือเบสิกหรอภายหลังนะคะทูนี่ค่ะ3 4 1ค่ะแล้วก็ 2 3 4 1คนมันต้องเอลดีด้วยนะเออยากนะเนาะพี่นิกกี้เอลดีมั้ยเอลดีมั้ยเอลดีมากอ่ะไหนลองไหนลองไหนลองม่วงกันเปล่า
ขอบคุณน้องพราวด้วยนะครับที่มาให้ขอบคุณครับได้ติดกับพวกเรานะครับผมขอบคุณครับเขาจริงๆแล้วดูเหมือนง่ายนะยากมากเลยนะการจัดระเบียบร่างกายตัวเองอย่างนี้ผมบอกแล้วว่ายากกติกาเป็นยังไงไปดูกันเลยกับช่วง SP ปาร์ตี้ซ่าท่าด่วนสนับสนุนโดยใหม่ S Play กามิกาเซ่พิงบอมและเกรปเบอร์รี่ลองเลยกติกาเกมสามัคคีลีลาดเหล่าเรนเจอร์และน้องเด็กซ่าจะต้องใช้วางขาหนีบลูกบอลและเข้าคู่กันในแบบลีลาดนะครับแล้วก็ช่วยกันประคองเดินไปข้างหน้าด้วยจังหวะบีกินจากฝั่งหนึ่งไปส่งต่อให้เพื่อนอีกคู่ที่รออยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับหากทำลูกบอลร่วงระหว่างทางก็ต้องกลับเริ่มใหม่ทันทีทีมไหนส่งต่อลูกบอลได้ครบและเข้าเส้นชัยได้ก่อนก็ชนะไปเลยในศึกรอบแรกนี้เป็นการลงสนามประลองกันระหว่างทีม B ม่อนเจนกับทีม D อาร์มไว้โอ้โหเริ่มเกมแบบสูสีครับมีสมาธิดีกันทั้ง2ทีมเลยนะฮะขอเสียงให้ชีพเอาไว้หน่อยครับแตะ1 2 3แตะ1 2ไหวป่ะฮะ1 2 3แตะ1 2 3แตะรักษาจังหวะเดินได้ดีครับแถมยังไวซะด้วยฮะโอ้โหไม่มีใครพลาดเลยนะครับไม่ทันไรน้องเด็กซ่าทีม B ก็ก้าวขาผิดจังหวะซะแล้วครับเอ้ากลับไปเริ่มใหม่เลยทีมเด็กซ่าทีม D เลยอาศัยจังหวะนี้แซงไปก่อนเลยนะครับอ้าวเอาแล้วไงอ้าวไปเรื่อยๆแต่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดโอเคเราก็ไปได้เลยแต่และเริ่มได้ไม่ทันไรน้องเด็กซ่าทีม B ก็ทำบอลหล่นอีกแล้วนะครับแม่อ้าวบอลหล่นเอาแล้วมารอเลยจบแล้วกลับบ้านซะจบแล้วจ้ะบอลตกหน่อยเร็วฝั่งเนี้ยบอลตกหน่อยเร็วงานเข้าซะแล้วสิครับน้องทีมดีเดินมาใกล้เส้นชัยแล้วแต่ลูกบอลก็เหมือนจะไม่เป็นใจซะงั้นเลยครับเอาตรงประตูเลยเอาไปเอาไปแต่แล้วเด็กซ่าทีมดีก็ทำบอลหล่นอีกจนได้ครับโอ้ยต้องกลับมาเริ่มใหม่ทั้ง2ทีมเลยแหละครับโอ้โหคราวนี้ใครจะเข้าเส้นชัยก่อนกันเนาะ1 2 3แตะขานั้นเดินต่อนึงโอ้และรอบนี้ทีมบีคิงคองม่อนลงมาโค้ชเองถึงข้างสนามเลยแหละครับเลยออกตัวได้อย่างเร็วสุดๆเลยครับไม่ทันไรทีมดีก็ไล่ตามมาติดๆแล้วล่ะครับเอ้าจะแซงอีกมั้ยเนี่ยเร็วๆๆๆเโอ้โหแล้วเด็กซ่าทีมดีก็ยังคงทำบอลหล่นอีกรอบครับโอ้เกรงขากันดีๆนะจ๊ะจะได้เข้าเส้นชัยไวๆโอ้ยไม่ดูแล้วอ่ะน้องเด็กซ่าทีมดีสู้เขาเอ้าใกล้เส้นชัยแล้วแต่บอลเนี่ยไม่รักดีซะงั้นครับมาหล่นอะไรตอนนี้อีกแล้วล่ะเนี่ยค่อยเฮ้ยเข้าไปอย่าจับบอลแบบนี้ใจเย็นช้าช้าอย่าก้าวกว้างอย่าก้าวกว้างใจเย็นสามแต่น้องเจนเห็นท่าไม่ดีครับมีพี่บอลโค้ชคนเดียวไม่พอครับเลยต้องมาช่วยโค้ชอีกคนด้วยเลยครับส่วนทีมนี้พี่อาร์มกับพี่ไว้ก็คอยคุมเกมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเลยครับค่อยๆให้จังหวะกันเทียนิดเทียนิดค่อยๆก้าวเทียนิดอย่าก้าวกว้าง2 3แตะ
1 2 3แตะความหวังของทีมบีเริ่มชัดขึ้นครับเมื่อทั้งทีมเนี่ยช่วยกันคุมจังหวะนี่เองครับแม่ใกล้เข้าเส้นชัยแล้วครับอย่าทำบอลหล่นอีกนะน้องเด็กซ่าให้จังหวะกันอ้าวแย่ซะแล้วสิครับทีมดีโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับน้องเด็กซ่ายังไม่สามารถพาบอลเข้าเส้นชัยได้เลยครับแต่ทีมบีก็ยังเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นจะเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าครับเดินไปเลยเดินไปตกบอลตก3แตะ1 2 3แตะ3แตะ1ไปและทีมบีก็ทำได้สำเร็จจนได้ครับอยู่ไหนนี่แค่เปิดฟลอริดารอบแรกเท่านั้นนะครับที่มีชักจะน่ากลัวซะแล้วสิครับช่วงหน้าอีก2ทีมที่เหลือเขาก็รอเปิดฟลอต่ออยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ขอพักนิดนึงนะจ๊ะเสียงตามสายสวัสดีเพื่อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้โคตรจะดีถ้ามีเอสโคล่าไว้ดื่มเติมความซ่าและจะรู้สึกซีกว่านั้นเพราะทุกฝาของเอสโคล่ามีค่าใช้รุ่นรางวัลสุดยิ่งใหญ่ทั้ง Mercedes-Benz iPhone XS และทองคำแท่งที่แจกหนักแจกจริงแจกทุกวันมากถึง513รางวัลมูลค่ากว่า14ล้านบาทเพียงส่งรหัสใต้ฝาผ่านโทรศัพท์มือถือหรือทางเว็บไซต์ www.escolathai.com ส่งฟรีทุกช่องทางตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง27มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook เอสโคล่ายิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากแต่ตอนนี้พูดมากแล้วพอแห้งไปหาเอสโคล่าดื่มก่อนดีกว่าบ๊ายบายดีเพื่อนๆซัมเมอร์นี้โออิชิเขามีแคมเปญแจกใหญ่แจกแม่อันมาฝากกับโออิชิรถสุดฮิปทริปสุดโอที่มาพร้อมรางวัลสุดพิเศษที่สามารถเลือกเองได้ไม่ว่าจะเป็นรถสุดฮิปที่ขนกองทัพรถ Toyota Yaris A-Type และมอเตอร์ไซค์ Yamaha Cubic รวมกว่า100คันหรือจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี100คนที่ได้ไปทริปสุดโอที่โอกินาวากับ10หนุ่ม GMM Teen Idol อย่ารอช้ารีบส่งรหัสใต้ฝาเข้ามาร่วมสนุกได้ทางออนไลน์เท่านั้นที่ www.oichi.drinkหรือ OIC Application ตั้งแต่20กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมนี้ถ้าพลาดครั้งนี้จะหาว่าไม่เตือนนะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราซะแล้วครับแต่ความสนุกของเกมสามัคคีลีลาดของเรายังไม่จบนะครับฟลอรีลาดกำลังร้อนระอุไปดูอีก2ทีมที่เหลือแข่งกันต่อเลยดีกว่าในรอบที่2 2คู่ที่ต้องลงมาประลองนั่นก็คือทีม A นิกกี้ณนนท์ท้าดวลกับทีม C ซิ่งน้ำตาลน้ำตาลมั่นใจแค่ไหน 0% 0% เฮ้ยเราต้องมั่นใจมั่นใจมั่นใจแต่ก็ตื่นเต้นเลยเราไม่ต้องไปกลัวดูทีมนั้นเขาขยันซ้อมกันซ้อมเยอะๆพลาดคือทีมเราอย่าว่าแต่เดินเลยตีลังกาหนีบบอลยังไม่หล่นเลยตอนนี้มาเริ่มเลยครับ1 2 3 1 2 3รอบนี้ทั้งทีม A และทีม C ต่างก็เริ่มต้นได้ดีทั้งคู่เลยครับโอ้โหสิงลูกบอลจะร่วงมาเนี่ย1 2 3 1ถูกแล้วนั่นไงสิงเท้าไม่แตะลงจังหวะบิกินจริงๆด้วยตาวิเศษของกรรมการเราเห็นนะสิงมาตรงๆๆๆๆเอาไปใช่ๆๆเอาซ้ายๆเอ้ยถูกแล้วไม่ถูกแล้วถูกแล้วทางไว้อ่ะ2 3แล้วก็แปะอ่ะโอเค1 2 3แปะ1 2 3แปะหลังจากเริ่มใหม่ก็มีสมาธิมากขึ้นทันทีเลยครับเริ่มควบคุมจังหวะการเดินได้แล้วก็ค่อยๆไล่ตามทีม A ไปทีละน้อยเลยครับ1 2 3แปะ13 8เพราะว่าเกมนี้จะต้องเดินให้ได้ตามจังหวะการเต้นลีลาดที่เรียกว่าจังหวะบิกินนั่นเองแหละครับเลยทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยเกรงกันไปทั้งตัวเลย1 2 3 8 1
2 3 8 1 2 1นิกกี้ดนนท์ถึงเส้นชัยและส่งต่อให้น้องเด็กซ่าไปทันทีครับโอ้ส่วนทีมซีก็ไล่ตามมาติดๆแล้วล่ะครับเออมันโฟลยังไงก็แล้วแต่ห้ามหันไปมองเขา2 3ทีมเอเน้นช้าแต่ชัวร์ครับมีพี่ๆคอยคุมจังหวะอยู่ไม่ห่างเลยครับกลับมาเริ่มใหม่ก็ไม่หวั่นใจเลยนะครับสำหรับเด็กซ่าทีม C เพราะเริ่มใหม่ได้ดีก้าวขายาวซะด้วยเลยครับพี่น้ำตาลก็เชียร์น้องไม่ห่างเลยครับ1 2 3 8ค่ากับพี่ซิงน้องกำลังทำได้ดีเลยนะเนี่ยเข้ามาช่วยนับจังหวะแต่น้องดันเสียจังหวะซะงั้นเลยครับโอ้เสียเวลาไปด้วยเลยเนี่ย2 3 8 1 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 2 3 8ส่วนด้านทีม A ครับก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับเอ้ารักษาลูกบอลไว้ดีๆนะ1 2 3 8สำหรับทีม A ก็ชนะไปในรอบนี้แหละครับไม่เป็นไรก่อนจะไปหาผู้ชนะเราจะให้โอกาสผู้แพ้ทั้ง2ทีมได้พิสูจน์ฝีมือกันอีกรอบเพื่อชิงที่3กันซะหน่อยเนาะทีมไหนจะพิชิต1คะแนนนี้ไปได้ระหว่างทีม C สิงห์น้ำตาลกับทีม D อาร์มไว้ถึงเราจะแพ้ในเกมที่แล้วแต่เกมนี้เราไม่พลาดแน่นอนเราต้องชิง1คะแนนมาให้ได้น้ำตาลตอนแรกคิดว่าแบบทำไมมีคนหมอพี่เตแบบเครียดอะไรเงี้ยตอนนี้มันเครียดจริงๆอ่ะมันไม่อยากแพ้ไม่ต้องเครียดมองหน้าพี่ไว้ก่อนแล้วจะไม่เครียดทำหน้าหงอยให้มันตื่นตูมครับทำหน้าหน่อยอู้ชอบให้มันมันก็จะแบบรีบเล่นมาเอาเลยชนะใครแพ้ใครก็ได้แต่จะไม่แพ้ไว้มาสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองตึงค่อยค่อยตึงค่อยไงไวโวโมสซะเยอะเลยแหละครับแค่เริ่มเดินไม่กี่ก้าวก็ผิดจังหวะแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกลัวทีมซีจะชนะใช่ไหมไวสายตาเนี่ยไม่ได้มองพี่อาร์มแล้วนั่นเนี่ยเอ้าสามัคคีกันหน่อยเอ้ยไม่ไหวหนึ่งสองแล้วยิ่งเร่งอะไรยิ่งโดนรอบนี้ซิงกับน้ำตาลสามัคคีกันดีมากจริงๆครับอีกนิดเดียวก็จะปิดเกมได้แล้วเอ้าสู้ๆๆ สนี่สินะครับที่เขาเรียกว่าความหอมหวานของชัยชนะดีใจกันใหญ่เชียวนะซิงน้ำตาลทุกคนอะแข่งทีมไอ้ไว้หมดเพราะวันนี้ไอ้ไว้มันออกตัวแรงมันคู่ไอ้อามันมั่นใจแล้วมันน่ามันไส้วันนี้ต้องโดนลุมไอ้พวกนี้โดนลุมรู้ผลผู้แพ้กันไปแล้วนะครับแต่ตำแหน่งที่1ที่จะได้3คะแนนในเกมนี้ไปครอบครองจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นจะเป็นทีมไหนระหว่างทีม A นิกกี้ณนนท์หรือทีม B ม่อนเจนไปดูกันต่อเลยจ้าชนะนะครับเราต้องชนะให้สุดครับอันนี้จะชนะหรือแพ้ไม่สำคัญถ้าฝั่งนู้นชนะก็ถือว่ากากให้เข้าไปแค่เริ่มต้นเหมือนว่าทีม B King Kong Mon จะก้าวขาได้ยาวกว่าแล้วครับทีปะตึงปะตึงสุดท้ายยังขาไปปุ๊บโอ้มอนกับเจนแซงขึ้นมานำแล้วล่ะครับรอบนี้นิกกี้กับณนนท์ดูจะเกรงไม่ใช่น้อยนะครับขาแข็งกันเลยทีเดียวเลยครับว่าแต่จะขยิบเท้าทำไมล่ะนิกกี้แล้วแบบนี้จะชิงที่หนึ่งมาได้ไหมเล่าเออจะหล่นไม่หล่นแป๊บนึงกูต้องเดินขวาหรือซ้ายแป๊บนึงกูต้องเดินขวาหรือซ้าย
เดินเดินเดินไกลมากมันไกลมากแล้วเดินเดินขวาเดินขวาหรือซ้ายขวาขวาเอ้ยซ้ายพี่ซ้ายพี่ลงมาหลังหนึ่งเย่งทำไมวะปั๊บหนึ่งซ้ายซ้ายดิปั๊บหนึ่งจะหล่นจะหล่นมันจะหล่นมันจะหล่นมันจะหล่นปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยไหมดันดันไม่ไม่เขาชนะแล้วปล่อยไหมไม่ไม่ดันดันเข้ามาหน่อยมิกกี้กับนนท์นี่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่ม่อนกับเจนเนี่ยเข้าใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับทีบีจะชนะแล้วนะกระโหลกข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังได้อยู่ในที่สุดชัยชนะของเกมนี้ก็ถูกม่อนทีมบีเจนครอบครองไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับที่2ก็คือทีม A นิกกี้นนท์ที่3คือทีม C สิงน้ำตาลส่วนที่หลบก็คือทีม D นั่นเองจ้าไม่ได้คะแนนไปเด้อตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราชนะได้นะครับขอบคุณน้องเด็กซ่าทั้งหมด8คนด้วยครับมาร่วมซ่ากับเราแบบนี้ก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซต S Play 3ความซ่าท้าดวลความอร่อยเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับยังดุเดือดกันขนาดนี้สัปดาห์หน้าเราเรนเจอร์สน้ำตาลและเจนก็ยังพร้อมลุยกันต่อกับอีก2มิชชั่นที่เหลือทั้งเขียนหลังชาเลนจ์และมิชชั่นตัดสินว่าทีมไหนจะโดนลงโทษในเกมตามล่าหาใครพร้อมทั้งกิจกรรมดีๆบราวนี่นี้เพื่อน้องอ่ะม่วนกันยาวไปเด้อWe'll be right back.